ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักขึ้นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้ก็กลับมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงเช่นเดิมนะคะหลังจากที่กลับมาจากประเทศอินเดียจัดรายการได้1วันก็มีภารกิจความจริงเนี่ยตั้งใจว่าจะไปจัดรายการที่วังน้อยแต่ไวไม่ทันค่ะต้องบอกตามตรงเลยว่าพอมันทำงานเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งพอจิตมันวางปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพียทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่วางใจเราเอาใจของเราเนี่ยผูกไว้กับบุญตลอดเวลามันก็จะไปได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าพักหน่อยนึงพอพักปุ๊บเนี่ยมันก็ลูดลงมาเลยนะลูดลงมาเลยออกสายนิดนึงเมื่อวานออกจากวัดภูจวงมัน7โมงเช้านะคะตากผ้าทำนู่นทำนี่กับจากอินเดียมันทำให้นึกถึงสิ่งหนึ่งที่หลายคนคิดไม่ถึงแต่คิดว่ารายการของรายการธรรมวลีเนี่ยจะมีคนประเภทเดียวกันแบบนี้หลายคนแล้วบางคนก็เสียใจบางคนก็น้อยใจเพราะว่าไม่มีคนเข้าใจเราถึงจะนำวิธีการอยู่กับโลกเพื่อสร้างบารมีเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นหรือจิตใจของเรามันเข้มแข็งวันหนึ่งเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะพี่วานบุญมาฝากค่ะนะคะวันหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองทำงานให้กับส่วนรวมจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถามว่าเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวบางทีเนี่ยนั่งคุยกันสวัสดีค่ะพี่นวลนะคะนั่งคุยกันเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีทำนู่นทำนี่ทำนั่นคนนี้ก็ฉันมีธุระส่วนตัวเรื่องนี้คนนี้ก็ฉันมีธุระส่วนตัวเรื่องนี้คนนั้นก็ฉันมีธุระส่วนตัวเรื่องนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็จะกลับไปเคลียร์ธุระส่วนตัวกันพอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกนะคะไม่ได้รู้สึกว่าไม่ชอบนะเพราะว่าฝึกต้องบอกเลยนะคะว่าฝึกเรื่องนี้มาพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบใครไม่ชอบใครเลยไม่เป็นนะคะแต่ว่ามันทันอารมณ์อ่ะพอมันผุดขึ้นมาปุ๊บมันก็วางได้ไวแต่โดยปกติเนี่ยถ้าฝังใจนะไม่ฝังนะไม่จำอ่ะไม่จดจำคือพยายามที่จะฝึกจิตของตัวเองอันนี้เขาเรียกฝึกจิตอ่ะพอมีใครมีงานอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าวัดภูจวงสมมุตินะคะอันนี้เหตุการณ์สมมุติว่าวัดภูจวงเนี่ยตอนเนี้ยลานวัดมันไม่สะอาดเลยอยากจะขออาสาสมัครช่วยกวาดลานวัดหน่อยสมมุตินะคะสมมุติทุกคนก็เลยบอกว่าพอดีมีธุระส่วนตัวสวัสดีค่ะคุณตั้มตอนนี้อยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะคะพอดีมีธุระส่วนตัวบอกเงี้ยขอทำนั่นก่อนขอทำนี่ก่อนคนนั้นก็คนละส่วนตัวนี้ฉันไม่ว่างเลยคนนั้นก็ฉันไม่ว่างคนนี้ก็ฉันไม่ว่างอะไรเงี้ยทีนี้เราก็มีที่ยกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะเราก็มีธุระส่วนตัวน่ะไม่ใช่ไม่มีเราก็มีแต่เราคิดว่าเอ้ยของเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเอาส่วนรวมก่อนดีกว่าเรามาส่วนรวมก่อนเรื่องแบบเนี้ยคนคิดไม่ถึงคนจะคิดไม่ถึงเลยกับคนที่เขายอมที่จะเสียสละส่วนตัวชีวิตประจำวันของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะมาทำงานให้กับส่วนรวมเนี่ยหลายๆคนที่เราเจอจิตอาสาหลายคนเราเจอคนที่สร้างบารมีเนี่ยเราจะบอกว่าเขาชอบแบบนั้นหอกระบี่นะคะเราจะบอกว่าเขาชอบแบบเนี้ยน้ำตาลเราจะบอกว่าเขาชอบแบบนั้นนะเราจะบอกแบบนั้นแต่ความจริงเนี่ยเขาเลือกแบบนั้นมากกว่า
เหมือนกับพระโพธิสัตว์อะค่ะท่านที่ทำพระโพธิสัตว์เนี่ยถามว่าอย่างเช่นพระเวสสันดรพระนางวัตรีเนี่ยมีความงดงามมีความดีเพียบพร้อมลูกพระโอรสพระธิดากัณหาชาลีก็เป็นเด็กน่ารักทุกคนที่อยู่รอบตัวโอ้โหแหมไม่สนใจเขาเขาสะกิดอยู่ข้างล่างนานแล้วปีนขึ้นมาเลยอันนี้น้ำแข็งอะเอโซดานะไม่ยอมค่ะไม่ยอมไปไปโซดาลูกไม่ยอมถือไว้ยังไงถือไว้ยังไงไม่ยอมก็ถือไว้ยังไงนะคะเอาให้เมื่อยไปเลยเดี๋ยวก็ไปเองนะคะทีนี้พูดต่อนะคะพูดต่อว่าพระนางวัตรีทุกคนน่ะดีหมดนะทุกคนน่ะดีหมดแต่ว่าโอ้ยตายละไปไปลูกไปลงไปไปนะคะทุกคนน่ะดีหมดแต่ว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยรักการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมากกว่านะรักมากกว่าไม่ใช่ไม่รักครอบครัวไม่ใช่ไม่รักครอบครัวจึงเลือกที่จะสละบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นการสร้างบารมีมันรักนะแต่หลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกไม่เข้าใจเรื่องของการสร้างบารมีก็คิดว่าคนที่เขาออกจากเรือนเนี่ยเขาปล่อยวางได้เขาไม่ได้คิดอะไรแต่ความจริงเนี่ยลองคิดดูสิคะว่ามันแปลกอยู่อย่างนึงนะคะท่านยติธรรมมันแปลกอยู่ตรงที่ว่าคนบางคนเนี่ยทั้งที่ตัวเองมีความทุกข์มากมายเหลือเกินหาความสุขแทบจะไม่ได้เลยแต่จะให้สละความทุกข์นั้นไปเนี่ยกลับไปไม่ได้พระโพธิสัตว์เองเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ทรงสามารถสละความสุขอะสละความสุขอะได้อะแต่เรากลับไปเปรียบเทียบแล้วยกตัวเองให้เป็นคนสำคัญขึ้นมาเราบอกว่าพระโพธิสัตว์มีทุกอย่างแล้วจะละจะสละอะไรก็ไม่ต้องทุกข์มากก็ไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยยังทุกข์อยู่เรายังมีห่วงอยู่เราไปไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับพลังของใจในการสร้างบารมีของแต่ละคนมากกว่าว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีพลังในการสร้างบารมีสูงมากกล้าที่จะสละความสุขระหว่างการสละออกจากความทุกข์เนี่ยบางทีเนี่ยบางคนมีความทุกข์แล้วหนีจากความทุกข์เนี่ยกับคนที่มีความสุขแล้วทิ้งความสุขเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันต้องใช้ภาษาปัจจุบันสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบใครเจ๋งกว่ากันคนที่สามารถสละความสุขกับคนที่สามารถสละความทุกข์เนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยมานั่งคิดไงคะแต่ตรงนี้ไม่ได้พูดมาเพื่อที่จะมายกยอตัวเองหรืออะไรอ่านสวัสดีครับพี่วันชัยนะคะอ่านคำบทน่าจะเป็นบทความบางตอนนะคะบางช่วงที่เป็นคำความหมายดีๆอ่ะพี่คุณหมอพี่หมอศรีจันทร์ที่ท่าสองยางนำมาหน้าสองยางนำมาเขียนแล้วตอนหลังคุณหมอสมชัยก็เอาอีกบางตอนคัดมาอีกส่วนนึงอีกมาเขียนมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราอ่านไปแล้วเรารู้สึกดีมากคือคนทำความดีเนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องมาเรียกร้องให้ใครเนี่ยมาเข้าใจแต่ในบางครั้งเนี่ยการทำความดีบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องรักษาความดีหนึ่งสองการทำงานเพื่อพุทธศาสนาต่างๆเนี่ยมันจะต้องรักษาความศรัทธาไว้แต่ก็ไม่ถึงขนาดจะกลัวว่าใครจะไม่ศรัทธานะคะเอาเฉพาะกลุ่มคนที่คิดว่าไปด้วยกันได้ประมาณนั้นอย่างการทำงานเชิงลุกเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่าง
กาลิเลโอที่จริงๆแล้วเนี่ยสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็มีปัญหานะคะกับคนในปัจจุบันยุคนั้นหรือนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยที่ค้นคว้าสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเองก็เถอะเราอ่านกันเจอในมุมมองของคนที่ยอมรับพระพุทธองค์แต่เราไม่เคยไปอ่านมุมมองของคนที่เขาไม่เห็นด้วยหรือคนที่เสียผลประโยชน์ถึงขนาดว่าจ้างผู้หญิงเนี่ยมาแกล้งทำให้พระองค์ทรงเสื่อมเสียอะไรต่างๆเพื่อที่ทำลายพุทธศาสนางั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็แสดงว่าพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ยังมีคนเกลียดอยู่แต่เราเนี่ยเอามุมเฉพาะดีๆอ่ะเพราะมันเป็นตำราพุทธศาสนาพระไตรปิฎกสอนให้คนบรรลุธรรมท่านจึงไม่ได้สนใจไอ้พวกที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของการสร้างบารมีอาจจะเอามาบ้างพูดถึงเรื่องของกรรมหรือเอามาบ้างให้คนที่เคยทำอะไรไว้ในอดีตเนี่ยได้เห็นผลของการกระทำนั้นแต่ว่าไม่ได้เอามาเพื่อที่จะมาด่ามาโจมตีหรือมาว่ากันสร้างพรรคสร้างพวกไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยคนไม่ชอบพุทธเจ้าก็มีเราจะไปหวังว่าทำอะไรแล้วทุกคนจะชื่นชมเราหมดเนี่ยมันเสียเวลาสิ่งที่เราควรทำก็คือเรามั่นใจแค่ไหนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกเราต้องมีหลักของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดสิ่งที่เราทำชี้วัดในขั้นไหนขั้นจิตใจนะคะในระดับของจิตใจถ้าพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาของเราให้ความสำคัญของจิตใจคือเจตนาเป็นสำคัญแต่ถ้าเกิดเป็นศาสนาบางศาสนาหรือลัทธิบางลัทธิเนี่ยเขาชี้วัดเรื่องไหนเราก็ทำตามไปในเมื่อเราคิดว่าเรานับถือเราก็ทำตามไปนี่ใครว่าอะไรเราให้เกาะหลักการของเราไว้ไอ้ตัวชี้วัดในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยคือการละความชั่วเนี่ยเราต้องดูจุดสูงสุดของพุทธศาสนาของเรามันคือจิตใจที่มันสะอาดมันไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นการละความชั่วมันก็ต้องละกิเลสในใจมันไม่ใช่เพียงแค่ละกิเลสทางกายแต่การละกิเลสทางกายเนี่ยคือรักษาศีลมันคือวิธีการที่จะเข้าสู่กระบวนการของการพัฒนาใจเราสับสนไม่ได้เราสับสนปุ๊บเราจะอาจจะพูดปรามาสอะไรไปก็ได้นะคะละความชั่วทำความดีความดีที่ทำเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันผ่องใสไหมมันเกิดความเมตตาไหมหรือเราทำความดีไปแล้วเนี่ยเราหวังที่จะให้คนอื่นมาชื่นชมเราเราต้องการให้คนเนี่ยชมเราโอ้สวัสดีค่ะคุณมุ้ยยังไม่นอนอีกแล้วคะเนี่ยนอร์เวย์หรือว่ามาเมืองไทยแล้วเพราะได้ข่าวว่ามาเมืองไทยอยู่นะคะนะอยู่นอร์เวย์หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็ญาติธรรมก็หลายๆที่นะคะทักทายกันมาทางข้อความต้องขออนุญาตทักทายด้วยนะคะทีนี้การทำจิตใจให้ขาวรอบขาวรอบในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่ามันไม่มีกิเลสแล้วมันก็ผ่องใสผ่องใสในที่นี้ก็คือผ่องใสไปด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยคำว่าผ่องใสในที่นี้เนี่ยต้องผ่องใสแบบเป็นกุศลอย่างบางคนเนี่ยเห็นศัตรูได้รับความเดือดร้อนแล้วดีใจอันนี้ไม่เรียกว่าผ่องใสเรียกว่าจิตใจสกปรกบางคนบอกว่าฉันมีความสุขก็คือผ่องใสก็ไม่ใช่นะผ่องใสมันก็คือจิตใจที่ดีๆอ่ะนะอยู่นอร์เวย์สวัสดีค่ะน้องจูนนะเดี๋ยวจะเอาของที่ระลึกไปให้เอ็นถามหาอยู่ว่าหนูไม่เห็นได้ของขวัญเลยนะคะต้องขอบคุณน้องจูนด้วยช่วงตอนที่พ่อเสียเนี่ย ก็มาต้นๆเลยนะคะมาทำดอกไม้ให้นะคะคือสำหรับตัวเองเนี่ยดอกไม้หรือทุกอย่างนะคะก็เลยที่มาเนี่ย
ยติธรรมต้องทุกวันนี้ยังคิดถึงทุกคนที่มาในงานที่ป่าเสียเลยจำมั่งจำได้มั่งคือจำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะมันเบอร์จริงๆแล้วเบอร์นะมันยุ่งคนมันเยอะไปหมดเลยอะค่ะต้องขออภัยหลายๆท่านเลยที่ทักทายมาแล้วก็ไม่ได้ทักทายไม่ได้ไปสวัสดีคือทำอะไรไม่ถูกอะขนาดวันเผาเนี่ยเอ๊ะพองานจบไปแล้วเฮ้ยทำไมเราไม่ไปเดินทักคนนั้นทำไมเราไม่เดินทักคนนี้เอ๊ะทำไมเราไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่สูญเสียเนี่ยจะนึกไม่ออกค่ะว่ามันทำอะไรไม่ถูกงานจบลงมาแล้วยังงงๆเลยงานจบไปแล้วอะไรเป็นอย่างนั้นเลยนะคะที่จะทำทีนี้เรามาคุยต่อเรื่องของการทำความดีการทำความดีเนี่ยพูดถึงการเสียสละการเสียสละเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีแต่บางทีเนี่ยเรานึกไม่ถึงอย่างเช่นเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่างๆในวันปีใหม่เงี้ยแล้วเราบอกว่าเราติดธุระนู่นธุระนี่ไอ้ธุระส่วนตัวนั่นแหละถ้าเราไม่ทำอ่ะบางอย่างที่ไม่คนอื่นเดือดร้อนนะคะต้องเป็นของเราจริงๆนะไม่ใช่ไปตามธุระของอย่างเช่นเรารับปากว่าเราจะทำอะไรให้ใครสักคนนึงแล้วมันเป็นธุระของเรานั่นแหละแต่เรารับปากคนอื่นเขาไว้แล้วเราต้องไปทำนะคะนี่เราต้องไปทำอย่าไปทิ้งนะนอกจากว่าเป็นธุระของเราจริงๆเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจะซักผ้าจะถูห้องจะไปช้อปปิ้งจะไปกินอาหารอะไรเงี้ยแล้วพอดีมีคนมาชวนให้ไปทำงานอะไรที่เป็นสาธารณะอาจารย์ธรรมวลีก็ทิ้งเลยไม่เอาเลยงานเนี้ยไม่ทำไม่ไปความสุขไม่เอาความสุขส่วนรวมเป็นหลักอันนี้ถึงเรียกว่าเสียสละแต่บางคนโอ้ยคือบางทีฟังแล้วก็เข้าใจอะนะคะโอ้ไปไม่ได้เลยฉันต้องไปเที่ยวฟังแล้วเราคือมันคนละเวอร์ชันไงเพราะฉะนั้นการเสียสละมันไม่เท่ากันของเราฉันต้องไปเที่ยวอ่ะฉันเลยไปไม่ได้ทำธุระหมดติดไปเที่ยวติดไปกันนู่นติดไปนู่นนี่อะไรเงี้ยมันอันนี้แหละมันก็คือไม่ได้เสียสละแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบอย่างเช่นเรามีครอบครัวเราต้องไปกับครอบครัวอันนี้ก็อีกเรื่องนึงคือมันมีบริบทอะทุกอย่างในการสร้างบารมีในพุทธศาสนาของเราอะสวัสดีค่ะคุณเมธีสวัสดีค่ะทุกท่านที่ทักเข้ามานะคะคือจิตของเราเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้เจ้าบริบทหรือเรื่องราวต่างๆให้อยู่รอบตัวเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาของเราเนี่ยมันจะรู้ว่าเราควรจะประคับประคองจริงๆแล้วการรักษาใจเนี่ยเหมือนกับอะไรรู้ป่ะคะเหมือนกับการถือแก้วน้ำที่มันเต็มแก้วน้ำที่มันเต็มรักษาใจนะไม่ให้มันหกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันการประคองน้ำเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะมือแต่มันใช้ทั้งตาทั้งหูทุกอย่างที่อยู่ตัวเราเพื่อที่จะประคองน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยให้มันไม่หกตามันต้องดูอะว่าตรงไหนมันมีหินมันมีขาก็ต้องเดินถ้ามันเดินถืออยู่แต่ขามันไม่ยอมยกอะสะดุดหินขึ้นมาก็แก้วน้ำก็ล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือตัวปัญญาไอ้บริบทรอบตัวเราเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนทำบุญหรือปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็จริงแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแล้วเราทำแล้วเราใช้ไม่ได้คือฟังแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจคนที่คิดอย่างนี้นะแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยคนที่เขาฟังเนี่ยแล้วเขาได้ไปแล้วเนี่ยมันมีแล้วมันจึงมีกรณีตัวอย่างมาให้เราดูคนที่เขาได้แล้วอย่างน้อยๆนะคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยได้แน่นอนละแต่ทีนี้ของเราเองเนี่ยเราต้องดูบริบทของเราด้วยว่าอันไหนที่มันเหมือนกันอันไหนที่มันแตกต่างยกตัวอย่างเช่นบารมีของเราคนเนี้ยฟังแล้วบรรลุพระอรหันต์เลยคนเนี้ยฟังแล้วบรรลุพระอรหันต์เลยแต่เราฟังแล้วพระเราไม่บรรลุนี่คือพื้นฐานของเรากับเขาไม่เท่ากันละอย่างนี้เป็นต้นหรือองค์ประกอบอาจจะบารมีเท่ากันแต่องค์ประกอบรอบๆเนี่ยมันไม่พร้อมมันไม่พร้อมก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
ไอ้ตัวบริบทที่อยู่รอบตัวเนี่ยนะคะไอ้ตัวบริบทที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้เราเกิดปัญญานะคะสวัสดีค่ะคุณเช้าไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะตอนเช้าหนาวอยู่20องศาไม่หนาวมากจังหวัดเลยน่าจะ16องศานะตอนนี้ตัวเองต้องบอกเลยว่ามันหาจุดยืนของตัวเองได้จุดยืนก็คือว่าในที่เราพูดไปว่านักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนสมัยที่เขาค้นคว้าหรือวิจัยอะไรมาได้เนี่ยคนที่เข้าใจเขาจริงๆเนี่ยมีไม่กี่คนคนที่เข้าใจเขาจริงๆคือคนที่อยู่ในห้องแลบด้วยกันเฮ้ยเธอฉันวิจัยอันนี้มานะฉันได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอย่างนักวิทยาศาสตร์เก่าๆหลายคนที่พิสูจน์เรื่องโลกกลมโลกแบนพิสูจน์เรื่องการแทนที่นะพิสูจน์เรื่องของความเป็นอนัตตาหรืออะตอมจริงอันเดียวกันนะอนัตตาการแบ่งภาคของสสารต่างๆซึ่งมีความเป็นอนัตตาของรูปนั่นแหละจริงๆเนี่ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าใจนะสมมุติว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เอาเมืองไทยน่ะแหละเอาเมื่อ200ปีที่แล้วแล้วเราเอาความจริงอ่ะของความเป็นอนัตตาเนี่ยหรือเราพูดถึงเรื่องของโมเลกุลพูดถึงเรื่องของอะตอมสสารการเป็นโมเลกุลเล็กๆมารวมตัวกันมันมองไม่เห็นเขารู้อย่างเดียวว่าก็นี่ไงกล่องสมมติเอากล่องมาตั้งอยู่ก็นี่ไงกล่องนี่ไงมันก็เป็นก้อนอยู่คุณจะมาพูดได้ยังไงว่ามันเป็นมันมีเป็นอนุเล็กๆรวมตัวกันเป็นสสารเนี่ยมันรวมตัวกันเนี่ยมันตุ่มตกผนึกรวมกันเป็นก้อนอย่างเงี้ยที่เรียกว่ารูปหรือปฐวีเนี่ยแบบหลักพุทธศาสนาเนี่ยพูดให้คนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าเราบ้าเขาไม่ได้ว่าเราดีนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองโง่ด้วยปัญหาคือเขาไม่บอกว่าตัวเองโง่ไม่มีใครบอกว่าตัวเองโง่ค่ะเขาก็บอกว่าไอ้คนพูดน่ะบ้าพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้จนบางทีนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยตายไปแล้วนะคะสิ่งที่เขาพูดน่ะถึงจะมีการพิสูจน์ได้ในเชิงเรียกว่าง่ายขึ้นน่ะเชิงประจักษ์แบบมีเครื่องมือในการพิสูจน์ง่ายขึ้นจนทำให้คนเนี่ยเกิดการยอมรับแล้วคนคนนั้นนะถึงจะถูกยกขึ้นมาหลังจากที่ตายไปแล้วว่าเป็นคนเก่งบางทีเนี่ยเราทำอะไรไปอ่ะแล้วคนไม่เข้าใจเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดไงแต่อย่างที่พูดไปว่ามันสักครู่ที่พูดถึงโอวาทปาติโมไปแล้วนะว่าโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นตัวชี้วัดทำให้เราเกิดความมั่นใจได้ว่าถึงคนทั้งโลกจะไม่เข้าใจเราอย่างนักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันตรงตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วขณะที่เราได้ให้อะไรใครไปสักคนนึงเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันได้สละละบางทีตัวเองก็ไม่บางครั้งเอาง่ายๆเนี่ยในฐานะที่ตัวเองเนี่ยท่านจะยินทำเชื่อเลยไหมคะเอาตัวเองมาขายนิดนึงไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยหรือทำอะไรเนี่ยโอ้โหแบบตอนนี้กลับมาจากอินเดียแล้วก็คอร์สเข้มต่อด้วยยาวมากตั้งแต่ออกหน่วยอะออกหน่วยที่ขุนแปะที่ผ่านมากลับมาก็ไปจังหวัดเลยแล้วก็ตีรถไปกรุงเทพแล้วก็มาอินเดียต่อเดือนกับเดือนครึ่งเกือบเดือนครึ่งเลยนะคะแทบจะไม่มีวันหยุดเลยเวลาในการดูแลตัวเองเสื้อผ้าโอ้โหแบบมันลุงลังมันนี่ไปหมดเลยครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราถึงเป็นขนาดนี้นะแสดงว่าเราไม่มีศักยภาพครั้งแรกเข้าไปหาตัวเองคนที่มีศักยภาพมันต้องดูแลตัวเองได้ดีด้วยแล้วก็ดูแลคนอื่นได้ดีด้วยก็พยายามหาเหตุผลให้ตัวเองดูดีแล้วก็ให้ใจตัวเองดูดีนะไม่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นดูเรานะคะว่าเราก็อยู่ของเราคนเดียวอยู่แล้วพอบอกตัวเองธรรมวลี
เธอต้องเสียสละถ้าเธอมัวแต่มาทำตรงนี้อยู่เยอะๆไอ้ที่เธอทำอยู่ส่วนรวมมันก็ไม่ได้ต้องตัดใจต้องเลือกอ่ะถ้าเลือกแล้วก็อย่าไปคิดเยอะบอกตัวเองถ้าเลือกแล้วเนี่ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าเราไม่ทำอะไรคนอื่นจะมาเห็นอันนี้แหละค่ะปกติเนี่ยตัวเองเป็นเองเนี่ยมันยอมรับความจริงอยู่แล้วว่าเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองการดูแลตัวเองแต่เมื่อก่อนกลัวกลัวคนอื่นมาเห็นแล้วไม่เข้าใจแล้วเอาไปพูดเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวแค่ระวังว่าให้เราคบคนดีเถอะแล้วเดี๋ยวคนดีเนี่ยเขาจะเข้าใจเราเองเมื่อก่อนเคยมีผู้ติดตามนานมาแล้วนะคะนานมันไม่ใช่บริเวณนี้นะคะนานมากมีผู้ติดตามเป็นอาจารย์สอนแล้วค่ะตอนนั้นถึงจะเป็นอาจารย์สอนมีผู้ติดตามเขาเป็นผู้ติดตามที่จับผิดอ่ะคือเขาก็แค่ตามจริงๆนะไปกับเราถึงเวลาก็เหมือนกันนิดหน่อยตอนหน้าคนอื่นก็จะตามดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอเราไม่มีเวลาจับหนังสืออ่ะมีอยู่ครั้งนึงไปบรรยายอยู่ที่นึงแล้วกันแล้วทีนี้เราก็เปิดหนังสือเนี่ยวางเอาไว้เยอะมากหนังสือที่เอามาบรรยายนี่แหละค่ะก่อนที่จะบรรยายแต่ละเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยต้องเปิดหนังสือเป็น20เล่มนะบางทีกางเอาไว้ไอ้ตรงนี้รับตรงนี้ไอ้นี่รับตรงนี้รับตรงนี้ใช่ตรงนี้ใช่ชื่อเช็คข้อมูลที่พูดอะว่ามันผิดหรือเปล่านะก็เช็คข้อมูลแล้วก็มันต้องบรรยายต่อเนื่องตอนนั้นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบรรยาย7วันวันละ5ชั่วโมงแล้วมันต้องต่อกันมันจะมีหนังสือรับกันอยู่เรื่องนี้พูดเรื่องนี้อันนี้มารับนี้อันนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้ต้องพูดอันนี้นะอริยสัจ4อะไรอะไรก็จะมีหัวข้อเรื่องของแต่ละชั่วโมงก็ไม่ปิดทีนี้ลืมของก็เลยให้ลูกศิษย์เนี่ยคนเนี้ยผู้ติดตามเนี่ยมาเอาของให้หน่อยมันจําเป็นอ่ะช่วยไปหยิบของให้หน่อยอันนี้มันลืมอะไรแล้วได้ยินข่าวมาทีหลังว่าไปพูดว่าอาจารย์ธรรมวรีเหมือนกับ อยู่ข้างนอกเหมือนอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยภาพดีอะภาพดีโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยแต่ห้องเนี้ยล็อกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ห้องเจ้าของนะคะก็เป็นห้องของวัดที่เราไปบรรยายนั่นแหละแต่ก็รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ตอนนั้นนะรู้สึกไม่ดีว่าเฮ้ยเรามีผู้ติดตามผิดละมันพลาดนะคือแทนที่เขาเนี่ยมาเห็นห้องเราเนี่ยว่ามันไม่มีคนทำจะช่วยทำให้ลึกๆอยู่แอบนึกแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยคือเราเป็นคนไม่ใช้คนไงแต่ถ้าเกิดว่าเขาช่วยเราหรือถ้าจะเก็บก็ต้องบอกนะอันเนี้ยปิดก็ไม่ให้ปิดนะหนังสือเนี่ยคือเรากางหน้าไหนเอาไว้แล้วเนี่ยเราต้องการใช้ต่อไงเราก็เลยไม่ปิดคือจะถามสักคำหนึ่งไหมว่าเฮ้ยอาจารย์ห้องอาจารย์อะให้หนูช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยมันเกินไปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วกลับไม่พูดอะไรเลยไปพูดให้คนอื่นฟังในทางที่แบบไม่ดีอ่ะหนึ่งการที่เราไม่ให้เขาติดตามต่อไปก็คือมันเป็นการสร้างกรรมเราให้ต้องขออภัยนะคะไม่ได้พูดทุกทวงบุญคุณหรืออะไรเราให้การดูแลเขาการค่าใช้จ่ายต่างๆไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ใช้เงินเราแล้วก็ไปไหนแล้วก็ให้ความเมตตาตลอดแล้วโดยนิสัยเนี่ยคนขี้นินทาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสร้างกรรมหนึ่งก็คือเราไม่อยากให้เขามีกรรมการที่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเขาเรียกว่าความอกตัญญูอ่ะคนที่อกตัญญูเนี่ยทำอะไรไม่ขึ้นอ่ะเราก็ยังมีความปรารถนาดีกับเขาอยู่ก็คือถ้าเขายังติดตามเราอยู่เนี่ยเขาก็จะลดความเจริญลงไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวของพวกนี้บางทีเนี่ยคนมองไม่เข้าใจเหมือนกับเราใจดำแต่ความจริงมันไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของบุญบาปจริงๆเนี่ยให้เรามีความมั่นใจในบุญที่เราทำมั่นใจในบุญที่เราทำว่าเราเอาหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยเข้าวัดให้ดูว่าเราเนี่ยมีการเสียสละหรือเปล่าเสียสละเรื่องส่วนตัวเนี่ยคือบางทีทุกคนมันมีหมดแล้วค่ะเรื่องส่วนตัวเนี่ยแต่เราจะเสียสละมันได้แค่ไหนตอนที่เราสละมันไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยน้อยใจไงที่จะพูดเรื่องนี้ฉันอุตส่าห์ไม่ไปกินนั่นไม่ไปกินนี่
ฉันอุตส่าห์ไม่ไปเที่ยวเพื่อที่อยู่กับเธอหรือเพื่อที่จะทํางานส่วนรวมฉันอุตส่าห์มาช่วยเธอฉันอุตส่าห์สละตรงนั้นนั่นล่ะค่ะเรียกว่าการเสียสละคุณต้องมีความยินดีพอใจในการที่คุณเสียสละไม่ใช่เสียสละแล้วเนี่ยมาทวงบุญคุณกับคนที่รับผลประโยชน์จากเราบุญของเราก็เลยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้เคลียร์เอาบุญใหม่ก็ไม่ได้บุญขาดทุนบุญเลยค่ะขาดทุนบุญเราเนี่ยต้องไม่ขาดทุนบุญถ้าเราเสียสละไม่พอใจยังไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำไปก่อนอย่ามาเสียสละเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคะบางครั้งเนี่ยมันกลับกลายเป็นเราสร้างศัตรูมีหลายคนชอบเป็นจิตอาสาเสียสละอย่างตัวเองเคยเจอมาเนี่ยโอ้มีอะไรอาจารย์ทำด้วยอาจารย์ทำด้วยอะไรเงี้ยแต่พออาสาปุ๊บเนี่ยพอเราไม่ให้ความสำคัญก็จะโกรธละก็จะงอนคือที่อาสาสมัครเนี่ยเพื่อต้องการความสำคัญเขาไม่ได้ต้องการมาช่วยงานในส่วนที่เราทำแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นจิตอาสาจริงๆหรือคนที่เป็นจิตสาธารณะจริงๆเนี่ยเขาดูงานที่เราทำว่าเราทำอะไรแล้วเขาก็อยากจะแบ่งบุญที่เราทำเนี่ยไปทำนี่คือคำว่าจิตอาสาแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยหวังว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะแสดงอาการอิจฉาริษยาออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเนี่ยหวังสิ่งตอบแทนตราบใดที่เราทำความดีแล้วยังหวังสิ่งตอบแทนอยู่เนี่ยความอิจฉาริษยามันจะเกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์แต่ถ้าเกิดผลประโยชน์มันคือส่วนรวมเนี่ยมันจะไม่มีความอิจฉาเกิดขึ้นมาในหมู่คณะเลยไม่มีอย่างวันนี้เนี่ยกลับมาเมื่อวานค่ะเมื่อวานก็ต้องดีใจที่ได้เจอรุ่นน้องนะคะต้องบอกว่ารุ่นน้องแต่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันอาจจะเป็นพี่ปีหนึ่งเลยประมาณนี้ค่ะไปเจอพี่อยู่ท่านหนึ่งมาทำบุญอาหารก็ปราณีตมากเลยตัวเองเนี่ยขนมจีบซาลาเปาค่ะไม่มีปัญญาจริงไม่มีปัญญาทำเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะโฆษณาเขานิดหนึ่งด่วนจริงๆนะคะก็ซื้อขนมจีบซาลาเปาไว้อย่างละ10แค่นั้นแหละเดี๋ยวจะพูดว่าเราทำของหรูๆอะไรเงี้ยมันจริงๆอ่ะพี่เขาซื้อของมาปราณีตมากมาทำบุญถวายเพลครูบาอาจารย์ที่คณะที่เรียนปริญญาเอกกันอยู่คณะพุทธศาสตร์คณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออนุญาตพูดเต็มๆนิดนึงเผื่อจะได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับคณะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มรับสมัครแล้วนะคะรับสมัครปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเมื่อวานไปคุยกับท่านพระอาจารย์เรื่องนี้อยู่ก็ไปขอจิตเป็นจิตอาสารับงานส่วนนี้มาด้วยประชาสัมพันธ์ในส่วนของการสมัครเรียนใน3ระดับนะคะพี่เขาปราณีตมากมันทำให้นึกถึงอยู่เรื่องนึงค่ะต้องขออนุญาตนะคะคือมันอาจจะมีคนเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้แต่ขออนุญาตนำมาเป็นวิทยาทานให้ผู้ฟังผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของอะปลื้มใจคือตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทำกับข้าวทำกับข้าวแล้วก็ชอบทำดีๆจัดสวยๆใจมันก็มีความสุขให้คนทานทีนี้ปรากฏว่าเมื่อผ่านมาเนี่ยมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งก็พยายามที่จะพูดให้คนอื่นดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นกิเลสสวัสดีค่ะแม่ชีแม่ชีมีมี่นะคือมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งว่าให้คนมองเราเนี่ยว่าสิ่งที่ทำเรามีกิเลสปรุงแต่งจิตปรุงแต่งสรรหาคือมันทำให้มองถึงสติปัญญาของผู้พูดเลยนะต้องขอไปมันทำให้มองเห็นสติปัญญาของผู้พูดแต่ว่าอย่างนี้นะคะสำหรับการทำทานเนี่ยผู้ที่รับบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้เนี่ยเราไม่ต้องไปดูแพทไม่ต้องไปดูรูปแบบแต่ให้เราดูของจิตใจของคนที่รับว่าคนที่รับเนี่ยถ้ามีดูอะไรเป็นหลักบ้างดู
กิเลสที่เบาบางก็คือการกระทบต่างๆกับคนอื่นความอดทนต่อกิเลสที่จะแสดงออกมาจากใจตัวเองการอดทนต่อกิเลสของคนอื่นที่เข้ามาหาตัวเองถ้าคนแบบเนี้ยเราทำบุญกับเขาเนี่ยเราจะได้บุญเยอะสองคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมคนที่มีคุณต่อสังคมอะค่ะที่เสียสละมากๆไอ้จิตที่มันเสียสละนี่แหละมันคือคุณสมบัติของคนดีที่เราไปจิตอาสาจิตอาสากันนี่แหละค่ะไอ้จิตที่มันสละมันจะทำให้จิตดวงนี้มันมีพลังสูงมากแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยไปรับของใครเขาหรือทำอะไรแบบเนี้ยคนที่เขาให้เนี่ยเขาจะได้อานิสงส์นะได้อานิสงส์อันนี้คือเรากำลังเล็งถึงผู้รับที่เราจะได้อานิสงส์มากในการทำทานทีนี้ผลทานทานเองเนี่ยก็ต้องปราณีตแต่ปราณีตในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าแต่ละคนมีฐานะไม่เท่ากันเราจะไปปราณีตแข่งกับเศรษฐีเนี่ยก็ไม่ได้อย่างที่ตัวเองไปกับไปเจอกับพี่ต้องขออนุญาตพูดชื่อแล้วกันพี่ตุ้มนะไปเจอน่าจะเป็นแต่ก็เป็นรุ่นน้องนะตอนที่เรียนอยู่นำของมาปราณีตมากไอ้เราก็ปราณีตของเราในขณะนั้นอะปราณีตได้สุดแล้วอะขนมจีบซาลาเปาเซเว่นเนี่ยคือได้มันดีที่สุดตอนนั้นแล้วแล้วทันเวลาด้วยที่จะไปถวายคือครั้งแรกเนี่ยที่คุยกันเนี่ยเพื่อนบอกว่าจะไปนิมนต์ครูบาอาจารย์เนี่ยปีใหม่จะไปถวายเพลเราก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรไปทำไปทำมาพอฟังเพื่อนบอกว่ากำลังซื้อกับข้าวอยู่จะไปถวายเพลที่มหาลัยเอ้าตายแล้วเขาซื้อกับข้าวกันเราก็เลี้ยวเข้าเซเว่นอีเลเว่นเลยค่ะนะคะซื้อขนมจีบซาลาเปาแทนนะคะทุกคนก็พยายามเอาของที่ปราณีตของตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อ่ะนี่แหละคือปราณีตปราณีตคือสรรหาค่ะสรรหาด้วยจิตเคารพด้วยจิตเมตตาด้วยจิตเชิดชูด้วยจิตบูชาปรุงแต่งค่ะแต่ว่ามันเป็นการปรุงแต่งที่ดีแล้วก็ปรุงแต่งภพภูมิต่อไปในอนาคตให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างต่ำเขาพูดก็ถูกว่าปรุงแต่งแต่เขาว่าปรุงแต่งของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงปรุงแต่งที่ดีไงเขาตีความหมายไปว่าเป็นปรุงแต่งอกุศลเขาสับสนมากทีนี้ขออภัยนะคะก็ต้องพูดถึงตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์หลายๆท่านที่ทำบุญอ่ะเพราะว่าบางคนก็ต้องขออภัยว่าจิตเป็นสสังขาริกในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคนอยู่สองประเภทอสังขาริกกับสสังขาริกสสังขาริกเนี่ยชอบฟังคนอื่นแล้วคอยตามง่ายแล้วพอเราคอยตามเนี่ยเหมือนกับพระเจ้าอาชาศัตรูที่คอยตามพระเทวทัตพอคอยตามไปคอยตามมาตกนรกไปด้วยกันไม่คุ้มเล่าไปแล้วเมื่อวันที่มาถึงประเทศไทยวันแรกมีตอนนี้ตัวเองเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสิทธิ์อยู่คนหนึ่งนะที่กำลังปล่อยข่าวที่มันไม่ดีที่มันไม่จริงด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันไม่ได้ผลประโยชน์นะคะคือน้อยใจอ่ะนะแล้วก็พอน้อยใจปุ๊บก็ไม่ได้มองความถูกต้องอ่ะก็สร้างกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวเองก็ถูกคนอื่นเนี่ยไม่ยอมรับไปแล้วนะไม่ยอมรับไปแล้วคือก็ไม่มีใครต้องการนะเราก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่พฤติกรรมของเขาเองเนี่ยแหละทำให้คนไม่ยอมรับเขาแล้วพอเขาไปคบกับคนอื่นอีกคุยกันไอ้คนที่คบด้วยกันเนี่ยเหมือนพระเทวทัตกับกับพระเจ้าชาติศัตรูไม่มีผิดเลยไอ้คนที่คบกับเขาเนี่ยตอนนี้เริ่มไม่มีใครคบแล้วเหมือนกันที่คุยกันอะเริ่มไม่มีใครคบเหมือนกันเพราะว่าอุปนิสัยนะมันสร้างกรรมไงคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นจิตที่เป็นสสังขาริกเนี่ยคือจิตที่มันมีกำลังอ่อนเนี่ยเราคบคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยไอ้พลังงานฝ่ายต่ำเนี่ยมันจะเข้าสู่เราง่ายมากเลยเราก็จะไม่มีพลังงานที่ดีเพื่อให้เราได้พบความสุขหลังจากนั้นมาสังเกตไหมว่าถ้าเกิดมีอยู่ช่วงหนึ่งตัวเองคบคนอยู่คนหนึ่งต้องบอกเลยว่าแกขี้นินทามากเราก็หลีกไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยตอนนั้นเราก็ยังเด็กอยู่เราก็ฟังไปไหนก็ฟังเนี่ยก็แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วไปแล้วก็ไปนั่งฟังตอนหลังเนี่ยหักค่ะได้เรื่องเลยก็ได้เรื่องนะ
ก็ต้องยอมหักอ่ะถ้าไม่หักมันก็ชีวิตมันก็โอ้โหอับปางมากเลยฟังแกทุกวันทุกวันแกเป็นผู้ใหญ่ไงแต่แกก็แบบว่ามองโลกในแง่ร้ายนินทาคนนั้นนินทาคนนี้อะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยเราก็มานั่งฟังเฮ้ยถามตัวเองว่าเราจะเอาเวลามาหมดกับเขาทําไมเราต้องมานั่งเกรงใจคนแบบนี้ด้วยมันเสียเวลามันเสียเวลาอยู่งั้นอ่ะตอนหลังเนี่ยเริ่มต้นที่ตีตัวออกห่างก็คือพี่หนูจะไปปฏิบัติธรรม10 วันพี่ไม่ต้องติดต่อหนูนะเขาก็แบบไม่อยากให้เราไปเพราะเขาอยากจะแบบเอาเราเป็นตัวระบายพูดนินทาคนนู้นนินทาคนนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่น่ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปหรอกพี่อยู่คนเดียวพี่ไม่ปฏิบัติธรรมพี่ก็มีสติเราคิดในใจอ๋อไม่ใช่สติแล้วที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นก็ยังอายุน้อยอยู่นะก็เลยห่างๆแกออกมาเพราะตอนหลังเนี่ยมันเริ่มแบบความอดทนมันยังน้อยอยู่ไม่เหมือนสมัยนี้นะคะสมัยเนี้ยระวังนะคะเจออาจารย์ธรรมวริยาความอดทนสูงเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไร ขู่ไว้ก่อนเผื่อใครมันดินทาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนความอดทนน้อยก็เลยได้ว่าเขาไปนิดหนึ่งกันตอนหลังๆเริ่มทนไม่ไหวอ่ะพี่ก็เริ่มเถียงแทนอ่ะเริ่มเถียงแทนคนที่เขาพูดถึงใช่เหรอพี่อะไรเงี้ยพี่จะไปว่าเขาเลยอะไรเงี้ยก็แบบอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบไม่โอเคละเริ่มแบบขัดใจอ่ะเราขัดใจเขาอ่ะเชื่อไหมคะท่านญาติธรรมเรากำลังพูดกันเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่เอาเรื่องส่วนตัวมาเล่านะคะแต่เรากำลังคุยถึงของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยที่เราอยู่กันด้วยกันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แค่เราขัดใจเขานินทาคนน่ะแล้วเราไม่ออตามอ่ะแค่นั้นเองการคบคนผ่านเขาเริ่มเอาเราไปว่าคนอื่นฟังเรื่องดีๆของเราที่มันดีๆอ่ะเขาก็ไปพูดให้มันเสียได้เราก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมคนที่เข้ามาพูดถึงเนี่ยมันถึงไม่ดีแล้วกว่าจะหลุดจากวงจรเขามาได้น่ะโอ้โหเสียมิตรไปเยอะพอสมควรมิตรที่หัวอ่อนๆเสียไปเยอะเขาไปพูดไอ้คนนู้นคนนี้ฟังแบบไม่ดีอ่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนที่จะเข้าใกล้เราเนี่ยค่ะท่านญาติธรรมต้องดูดีๆถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยมันเสียเวลาการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคะวันต่อวันเนี่ยมันก็24 ชั่วโมงแล้วขณะจิตเดียวเนี่ยมันล้านขณะแล้วอะแล้ววันมันกี่ร้อยกี่พันล้านกี่ร้อยล้านแสนแสนล้านของขณะจิตที่มันควรที่จะสะสมความดีเนี่ยแล้วเราเอาเวลาของเราเนี่ยหมดไปกับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยต้องการความสุขในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยปรารถนาความสุขคนที่มีความสุขได้ก็คือคนที่มีบุญค่ะคนไม่มีบุญเนี่ยไม่มีทางมีความสุขเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังปรารถนาความสุขอยู่เนี่ยตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือปรารถนาบุญนั่นเองกลับมาที่อาหารอีกนิดนึงจะได้จบสวยๆก็มีใน Facebook พูดถึงเรื่องของอาหารว่าเนี่ยปรุงแต่งการที่เราปรุงแต่งอาหารให้กับผู้อื่นอันนี้จิตของเราดีจิตของเราเนี่ยองค์ประกอบเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะองค์ประกอบของผู้รับองค์ประกอบของทานที่ปราณีตแล้วก็องค์ประกอบคือตัวเราด้วยตัวเราเนี่ยต้องเป็นจิตที่เสียสละจิตที่เสียสละไม่ใช่ว่าเราให้ใครไปแล้วเนี่ยเราหวังสิ่งตอบแทนพลังบุญมันจะลดลงมาทันทีเลยที่คุณสมบัติของเราแต่ถ้าเกิดเราให้สมมติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบทำกับข้าวสมมติไม่ต้องสมมติแต่พูดเรื่องจริงและปรารถนาที่จะให้คนที่เขากินน่ะมีความสุขแล้วคนที่กินมีความสุขมีบุญมากๆเนี่ยเรายิ่งได้บุญเยอะไม่ได้บาปเลยนะคะคนที่เข้าใจเรื่องนี้ผิดเนี่ยถือว่าน่าสงสารมากคุณจะทำบุญไม่เป็นเลยแต่พอของตัวเองปุ๊บ
สรรหากินไอ้นั่นกินไอ้นี่กินไอ้นู่นอันนั้นแหละกิเลสนั่นแหละเขาเรียกปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสของตัวเองไอ้ตอนที่ทำทานเนี่ยตอนที่ให้คนอื่นเนี่ยคุณต้องทำของดีๆแล้วคุณต้องเลือกคนรับที่บริสุทธิ์คุณต้องเลือกคนรับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคุณต้องหรือว่าถ้าคนรับไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมคนรับไม่ได้บริสุทธิ์แต่คนรับเป็นผู้ยากไร้อย่างเงี้ยคุณก็จะได้ให้ทานในส่วนที่เขาอดอยากเขาก็มีความสุขเราก็ได้บุญหรือผู้รับเป็นผู้มีพระคุณมันก็คือการบูชาคุณของครูบาอาจารย์โดยอามิตรเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยมันเป็นการวางใจที่แตกต่างกันเลยไม่เหมือนกันมันต้องวางใจเป็นในการให้แต่ของตัวเองกินไม่ควรทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะวันนี้อยากกินนี่วันนี้ต้มยำเป็ดวันนี้ต้มยำไก่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็โชว์ว่าวันนี้กินนั่นมีกี่อย่างกี่อย่างนั่นคือปรุงแต่งหมดเลยด้วยอำนาจของกิเลสตัวเองค่ะอันนี้คือปรุงแต่งนะแต่ตัวเองกลับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการทำทานตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องไปดูในตอนเนี้ยถือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยโชคดีมีพระไตรปิฎกอยู่ในมือทุกคนเลยโทรศัพท์มือถือนั่นแหละคือพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ลองพิมพ์ดูค่ะว่าการถวายทานอันปราณีตหรือการให้ทานคนอื่นที่ปราณีตหรือการให้สิ่งของคนอื่นที่ปราณีตเนี่ยได้บุญแค่ไหนแล้วการที่เราสรรหาของเราเองนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นบุญอย่างเช่นเทวดาอยู่บนสวรรค์หรือคนที่เกิดมาเป็นคนรวยเนี่ยเขามีอาหารการกินที่ดีๆเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขามีกิเลสมันเป็นบุญเก่าของเขาแต่อยู่ที่เขาเนี่ยจะใช้บุญเก่าของเขาเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นอย่างขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นคุณเตยอย่างจิตอาสาของเราเนี่ยหลายท่านก็ยังฟังอยู่อันนี้จะอธิบายง่ายคุณเตยหรือถ้าเกิดเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็เราจะเห็นดาราคุณแพนเค้กคุณแพนเค้กเองหรือคุณเตยเองเนี่ยเขามีทรัพย์มีลูกเป็นทรัพย์มีเงินเป็นทรัพย์มีทุกอย่างเขาก็เอาเงินที่เขามีอยู่เนี่ยต่อยอดคือแทนที่เขาจะเอาเงินไปกินไปใช้ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาก็ไม่เอาไงเขาก็เอาเงินมาทำบุญอันนี้แหละเขาเรียกต่อยอดแต่บางคนเนี่ยมีเงินเกิดมารวยแล้วก็เอาไปกินไปใช้ก็ไม่ผิดอะไรถ้าเป็นเงินของเขานะคะเขาไม่ผิดอะไรอันนี้คือตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแต่ถ้าคุณไม่มีแล้วคุณไปเบียดเบียนคนอื่นน่ะคุณไปละโมบไปอยากได้ของเขาอะไรแบบเนี้ยอันนี้แหละค่ะคือผิดไม่เหมือนกันถ้าเราแยกออกแบบนี้ปุ๊บเราจะมองคนด้วยความเข้าใจเราจะสรรเสริญคนที่เขาเป็นคนดีตัวเองมองว่าหูคุณเตยฉลาดมากคือมีเงินอยู่เนี่ยถ้าลำพังไปเองเนี่ยเงินมันคงไปไม่ได้กว้างขนาดนั้นไปไม่ได้ไกลขนาดนั้นไปได้ทั่วขนาดนั้นมีประโยชน์ขนาดนี้ทำทั้งถนนทำทั้งช่วยผู้ยากไร้แบบไปทั่วมากคือเป็นผู้ที่ฉลาดในการทำบุญต่อยอดให้กับเจ้าของอันเนี้ยมันจะต้องต่อยอดให้กับเจ้าของเป็นคือถ้าเราทำบุญเป็นเนี่ยมันต้องต่อยอดให้ตัวเองได้เรามีอะไรอยู่เนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่นั่นแหละอย่างตัวเองเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์ไม่ได้รวยไม่ได้เป็นเศรษฐีไม่ได้มีเงินอะไรมากมายก็กำลังเอาความสามารถของเราอะไรก็ได้ที่มันมีอยู่แล้วก็หาช่องทางที่มีคนจะสามารถที่ทำให้ความสามารถของเราเนี่ยไปได้ไกลขึ้นยังไงให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดเท่านั้นพอเพราะฉะนั้นบริบทอื่นเนี่ยอย่างเช่นที่ได้คุยกันเรื่องการสร้างบารมีเนี่ยมันต้องดูบริบทรอบตัวคือดูเราด้วยดูสิ่งแวดล้อมด้วยไอ้ตัวที่ดูเราด้วยแล้วก็ดูสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็สร้างบารมีอันนี้แหละค่ะคือตัวปัญญาเราจะทำบุญประกอบด้วยปัญญาซึ่งจะมีอานิสงส์มากอยู่ตลอดเวลาโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณต้อมนาฬิกาอันนี้ไม่ถึงขอโทษทีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรม
ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ